เอาล่ะก็ขอฝากสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยครับอยู่กับผมเซเบอร์ซึ่งเกมนี้คือเกม Ragnarok Next Generation นั่นเองครับซึ่งวันนี้เราเพิ่งมาเริ่มเล่นเกมเป็นครั้งแรกท่านเองนะครับลงผมขึ้นมาลงทะเบียนเสร็จนะครับต่อไปถึงเวลาต้องทำเฟซเรื่อยๆนะครับดูข้อความก่อนรับของขวัญซึ่งเกมนี้เปิดตัววันนี้วันแรกครับสวยเป็น 3D นะครับซึ่งก็คล้ายๆกับเกจชินอิมแพคนั่นแหละแต่อันนี้มันเหมือนปรับสกิลให้มันลดลงกว่าเดิมมาดูข้อมูลนะครับถือว่าเป็นหลักพื้นฐานของเกมแนว RPG นะครับอย่างเกมก็เป็นนี้แหละอันนี้ก็เป็นเกมแบบออนไลน์ได้นะครับออนไลน์คือก็ไม่จำเป็นต้องบางครั้งเราไม่ต้องเดินเองครับให้ปุ่มเดินให้เองเราเลือกถ่ายได้เราอยากไปตีมอนเร็วๆแล้วคนเหล่านี้ก็คือคนที่เริ่มที่เล่นวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งเล่นกันได้หลายคนและออนไลน์เจอกับเพื่อนได้นั่นเองขอแล้วก็ขออภัยที่ช่วงนี้มันไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับคือจริงก็ลืมแหละเอาละดูนะครับเราต้องทำเพลย์ในช่วงนี้จะแนะนำอยู่นะว่าภาพมันสวยจริงๆนะครับผมแนะนำให้แนะนำโหลดเล่นคือความจำของอันนี้มันจะน้อยกว่าของเกมชินอิมแพคนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าสำหรับคนที่อยากเล่นเกมแบบแนว3มิติแต่เรื่องมันยังไม่รองรับพอผมก็แนะนำเกมนี้นะครับเพราะผมก็เพิ่งเล่นวันนี้เหมือนกัน
มาถ้าไฟไหนแล้วไม่รู้ว่ากดข้ามได้เปล่านะอันทำไมเสียเฮ้ยเสียดูตลกจังวะอืมสลามเมื่อพูดถึงสลามผมก็นึกถึงคนเดิมอยู่ซึ่งคนๆนั้นมักเป็นตัวสีฟ้านะไม่ใช่สีชมพูและค่อนข้างจะเก่งอ่ะลองเดินเองมากกว่าเมื่อกี้ขี้เกียจแล้วYou have to evade the Kiborin's attack. This guy is way stronger than a normal Kiborin. You gave it your best effort. Let me teach you how to retreat. Stop! You don't seem like an evil monster. Why would you bully my students?First aid to save yourself in dangerous situations. So, about the halo, I'm counting on you to find it.Let's first investigate the area where the halo was lost. ข้าสีมาซ้อนๆกันถ้าดูจากแผนที่ก็ถือว่าเพราะท่านแผนที่ก็ทำได้สวยดีนะครับ
คืออันนี้เราจะมีสัตว์ขี่ด้วยแต่เราต้องเป็นเลเวล8ก่อนนะครับซึ่งต้องเลเวล8ถึงจะขี่สัตว์ได้ครับยังสวยฝ้ายังสวยอยู่ครับส่งอะไรมาส่งอะไรมาถ้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะออกแสงแสงคืออะไรออกมานั่นคือสลามน้อยผู้น่ารักกำจัดน้อนกำจัดน้อนการครับซอลฟินิชผมใส่ทันทีพอลองสวมใส่นะขึ้นมาแบบนี้พร้อมกันดีเกมนี้สำหรับคนที่ตอนนี้มันก็เพิ่งเปิดตัววันนี้เองนะครับซึ่งการเริ่มเกมก็ถือว่ายังค่อนข้างตีอยู่นะครับตอนถือว่า
เป็นเกมที่ดีพอสมควรสำหรับคนที่อยากเล่นเกม Genshin Impact แต่มือถือไม่สามารถรองรับได้ก็ผมก็แนะนำให้เล่นเกมนี้แทนครับจะพูดรอบ2ทำไมวะยังไงก็เดี๋ยวจะเล่นก่อนสักพักนึงนะครับโอเคเกียร์เฟสสำเร็จชัปเตอร์28แล้วเอาล่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่รับชมด้วยครับที่แล้วมาฟังเสียงผมบนนะซึ่งช่วงนี้ผมจะว่างๆอาจจะเริ่มทำคลิปบ่อยขึ้นแล้วเพราะเวลามันว่างหน่อยขอกราบลาทุกท่านณที่นี้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากคลิปใหม่ๆนั่นเองครับเอาล่ะขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันเมื่อชาติต้องการ